เลสเตอร์ซิตี้ได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยใช้เวลาแค่ซีซั่นเดียวหลังที่ล่าสุดลีดยูไนเต็ดพ่ายให้กับควีนปาร์คเรนเจอร์การกลับมาของเลสเตอร์ซิตี้สู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าถือเป็นการคัมแบ็กที่น่าประทับใจจริงๆพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของทีมอย่างเต็มที่ในฤดูกาลนี้ด้วยความที่เลสเตอร์สามารถรักษาตำแหน่งในตารางคะแนนและเอาชนะคู่แข่งได้ตลอดทำให้พวกเขาไม่เพียงแต่ได้เลื่อนชั้นเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เปี้ยนชิพไปครองอีกด้วยหากเลสเตอร์สามารถชนะเพรสตันนอร์ทเอนด์ได้ในเกมถัดไปและอิปสวิชทำผลงานไม่ดีในเกมของพวกเขาก็จะทำให้เลสเตอร์มีโอกาสคว้าแชมป์ลีกอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นการเพิ่มสีสันและความมั่นใจให้กับทีมมากขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลต่อไปเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการพลิกฟื้นและการจัดการทีมที่ดีในระดับสโมสรโดยแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีสามารถนำพาทีมกลับสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้แม้จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากก็ตาม